ฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้หน้าคอยให้ทรงให้แม่นวะเอียงวะเฮ้ยช้างมันเฮ้ยแม่พวกสูบไปใส่เบนกูบอกว่าบอกกูบอกว่างสูบที่ไปใส่วะกูได้ยินชาวบ้านเขาว่ามีตัวมังศักดิ์สิทธิ์อยู่หลังหมู่บ้านพวกกูว่าสิไปขอเหล็กสองตัวเต็งๆโอ้ยกูไปใส่เบนกูดีบอกไปปลาตัวใหญ่เลยเว้ยบอกกูถือเหล็กอ่ะกูสืบปลาเซียมอนกินดีกูอ่ะวัวไปซาไปพวกสูเซ็ตกูแท้พี่ละสมัยที่ข้อละมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปนั่งขอผ้าขอเหล็กตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดติดแล้วติดแล้วเฮ้ยผมดูผ้ากันไม่นะว่าสิเบอร์ขอสิไกลเข้ามาขอเหล็กผมดูได้แบบได้ล่ะแบบได้ก็ได้ครับว่าได้ถืออ้าวต้องมาเด้อลูกร้านฟังศูนย์ศูนย์กลับบ่ครับเอออย่าได้สูกลับบ่ห้องครับทีบักถูไว้ศูนย์นะครับถ้าถูกให้ถึกถึกแน่นอนนะถึกเด็กเด็กด้วยเละซื้อเลขครับซื้อเลขยังล่ะศูนย์ครับจะไม่ใส่อะไรผมบอกแล้วอย่าใช้สุดตาแล้วจะอะไรแจ้งไปเอาเศร้าครับเศร้าบัตรเศร้าครับผมเอาแจ้งนำบอเขาครับเฮ้ยซึ่งตัวซื้อเลขไม่ยังวะซื้อมาแล้วพี่เลขเท่าไหร่วะศูนย์เลขเจ้าพ่อโคตรเด็ดเลยเออวะเลขศูนย์นี่บอกว่ามังหันผู้ยังเขาไปในบ้านอ่ะผู้หญิงก็ซาเต็มอยู่ว่ะเลขศูนย์นี่แหละว่าเดี๋ยวแพงด้วยเว้ยพ่อคู่ก็ซื้อศูนย์นี่แหละไปหาซื้อมีกระสุนใหญ่เงินหลายอ่ะรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออกศูนย์เก้าโอ้ยยังวะก็ถึงเลยป่ะตัวตัวนี้ตรงว่าตัวกูตัวนี้ว่าจะพอตัวโอ้ยไปวะข้าวตับทำไมวะตัวสีแดงบ่อีตาทีมือนี่ล่ะเฮ้ยสุบสุบพ่อกันไม่ยังวะว่าสิพ่อตัดต้นไม้ตัดให้ยังมาตัวกูบอกเลขกูบ่ถือเลขยังวะศูนย์ศูนย์โอ้เลขศูนย์ศูนย์ศูนย์เกิดได้ยินเสียงอยู่บ่ศูนย์ศูนย์เอ๊ะคุณวะเออคุณแล้วคุณตีคุณแล้วคนตัวมึงโอ้ยเจียงไงก็ล่ะ